โรงงานมีเยอะมันก็มีการขนส่งเรือใหญ่วิ่งเข้าของเราเป็นอ่าวพอวิ่งปุ๊บคลื่นก็กระทบชายฝั่งแต่เป็นคลื่นลูกใหญ่มากมันก็พังไปเรื่อยซ้อไปเรื่อยซ้อไปเรื่อยซ้อจนเป็นการกัดซ้อเร็วชุมชนที่บ้านเรือนอยู่ริมน้ำเนี่ยใช้สอยกันแบบไม่มีจิตสำนึกอ่ะทั้งขยะทั้งเศษและทุกอย่างเว่งลงแม่น้ำคูคลองหมดพวกเรานั่นแหละไปทำร้ายตัวเองเหมือนใช้ทรัพยากรเปลืองอ่ะเราเริ่มจากตัวของเราก่อนศึกษากันว่าเราจะทำไงกันดีในชุมชนเริ่มเองก่อนก็ช่วยในพื้นที่ให้ดีขึ้นอ่ะทำไมทำมันก็ยังไงก็อีกรุ่นหลังก็ไม่รู้จะอยู่กันแบบไหนกลุ่มคนเล็กๆตระหนักว่าเราต้องช่วยกันฟื้นฟูและแม้จะเป็นจุดเล็กๆที่เริ่มทำจากตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถฟื้นฟูสิ่งที่ยิ่งใหญ่กลับขึ้นมาได้แล้วถ้าเกิดทุกคนช่วยกันทำล่ะครับจุดเล็กๆทั้งลุ่มน้ำบางมะกงหรือลุ่มน้ำอื่นทั่วประเทศอีก24ลุ่มน้ำถ้าทั่วโลกช่วยกันทำล่ะเราจะฟื้นฟูทรัพยากรขึ้นมาได้ไหมโลกร้อนจะลดลงได้ไหมนะครับอาหารการกินจะอุดมสมบูรณ์ได้ไหม